มีการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกม No Man's Sky นะครับในชื่อว่า No Man's Sky Next นั่นเองนะครับผมมันจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมต้องเท้าความก่อนว่าเกม No Man's Sky เนี่ยเป็นเกมที่เคยออกมาเมื่อปี2016นะครับเป็นเกมแนว Open World นะครับแล้วก็หาวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็การสำรวจดาวทั้งหมดเกือบพันดาวเลยในจักรวาลของเขานะครับหลังจากที่มีการวางจำหน่ายไปก็เป็นการตอบรับกระแสที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าในตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมากับเกมเพลย์ที่เขาให้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขาได้พูดเอาไว้นะครับแล้วก็เกิดกระแสการรีฟันการยกเลิกการโวยวายเกี่ยวกับเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ล้มเหลวแล้วนั่นเองนะฮะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็มีการอัปเดตขึ้นมาครับเมื่อไม่นานนี้ครับผมว่าวันที่15กรกฎาคมนะครับมีการอัปเดตระบบเกมเพลย์ใหม่นะครับแล้วก็เปิดตัวอย่างเทรลเลอร์ใหม่ในชื่อว่า No Man's Sky Next นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยจุดเริ่มต้นก็คือระบบที่จะเพิ่มเข้ามาคือระบบผู้เล่นหลายคนนะครับหรือระบบมัลติเพลเยอร์ในเกม No Man's Sky นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะต้องเป็นการเล่นคนเดียวนะครับสำรวจคนเดียวนะครับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้นะครับผู้เล่นสามารถเล่นกันได้หลากหลายคนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงสามารถเล่นได้ถึง4คนด้วยกันนะครับแล้วก็ที่คุณจะเล่นอยู่ในจักรวาลเดียวกันอยู่กับเพื่อนๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็การประจนภัยไปพร้อมๆกันด้วยรวมไปถึงการสามารถนำไอเทมต่างๆอาวุธต่างๆพร้อมกับยานบินของแต่ละคนนะครับสามารถแชร์ทรัพยากรแล้วก็การสร้างฐานต่างๆได้นะครับรวมไปถึงการผจญภัยข้ามดาวไปพร้อมๆกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆ เนี่ยสามารถทำภารกิจร่วมกันได้นะครับโดยจะมีคนหนึ่งที่เป็นโฮสต์นะครับที่เหลือก็จะเป็นคนจอยเพลเยอร์เข้ามาซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจแล้วก็ความแตกต่างของเนื้อเรื่องในตอนเล่นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นของในแต่ละคนก็จะมีเซฟของเป็นของตัวเองนะครับโดยในครั้งนี้เขามีการอัปเดตในการที่จะแยกเซฟกับเกมอื่นๆได้ด้วยนะฮะซึ่งผู้เล่นที่ไม่เคยมีเซฟมาก่อนนะครับก็เขาก็จะปรับให้เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับเมื่อเวลาที่เราไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นครับเราจะเป็นการที่ผู้เล่นที่จะมาเข้าร่วมเกมจะเป็นการจอยเข้าแชนเนลของผู้เล่นที่เป็นโฮสต์นั่นเองนะครับแม้ว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นด้วยกันได้4คนนะครับแต่ว่าความสมัครคีก็มีความหักหลังอยู่เสมอนะฮะเราสามารถโจมตีผู้เล่นอื่นได้นะผมที่เป็นเพื่อนของเรานะครับผมที่กำลังพอจนไปกับเรานะครับแล้วก็สามารถสร้างกราเมจแล้วก็ให้เขาตายได้นะครับรวมไปถึงการผจญภัยอาจจะมีการหักมุมในบางช่วงบางตอนด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถวางแผนหักหลังมัลติเพลเยอร์ได้หลากรูปแบบเลยนั่นเองนะครับยานบินเนี่ยไม่สามารถนั่งร่วมกันได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นอื่นเนี่ยจะสามารถแชร์สิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น inventory นะครับในยานเนี่ยสามารถแชร์ได้อิสระเลยนั่นเองนะครับการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือการที่เขาเอาระบบโฟโต้โหมดเข้ามานะครับทำให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปสัตว์ต่างๆในดาวดวงนั้นได้แล้วก็รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนไปยังอีกมุมมองนึงในรูปแบบของการสำรวจโลกนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างฐานได้ในทุกที่นะครับผมหมายถึงทุกที่เลยทั้งที่ดินบนพื้นดินนะครับใต้น้ำนะครับแล้วก็ใต้ดินนะบนเขาโขดหินรวมไปถึงทุกอย่างนะครับสามารถที่จะสร้างโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับผมเรารวมไปถึงการสามารถสร้างรูปแบบการสร้างฐานเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง 2,000 รูปแบบเลยนะครับผมแล้วก็สามารถทำภารกิจแล้วก็เพื่อปลดล็อกรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นบนระบบมัลติเพลเยอร์นะครับอาจจะต้องไม่ต้องทำภารกิจต่างๆครับคุณจะสามารถสร้างได้ทั้งหมด 2,000 รูปแบบที่ผมได้กล่าวไปอย่างเต็มรูปแบบเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เรามีไอเดียในการสร้างฐานที่น่าสนใจมากกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาที่น่าสนใจที่สุดก็คือระบบมุมมอง Third Person ครับซึ่งเป็นมุมมองแบบบุคคลที่3ซึ่งคุณสามารถที่จะปรับเป็นแบบบุคคลที่1ที่เคยมีออกมาตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับมาเป็นแบบมุมมองบุคคลที่3ได้นะครับซึ่งจะเป็นมุมมองแบบหัวไหล่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างเต็มรูปแบบอิสระเลยนะครับก็มีการเพิ่มระบบสแกนเข้ามาซึ่งเป็นระบบที่เป็นออปชันเสริมเข้ามาที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถที่จะหาของได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าวัตถุดิบตรงนี้คืออะไรนะครับแล้วก็จะสามารถหาสมบัติพิเศษได้ในบริเวณต่างๆนั่นเองครับรวมไปถึงระบบอื่นๆที่จะอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับในไฟล์ทั้งหมด 6.5 กิกะไบต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมีการลดราคาที่สตรีมนะครับผมตอนนี้เหลือประมาณ500กว่าบาทเองนะครับผมก็ยังไงฝากเกมนี้ไปด้วยกันว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมยังไงก็สามารถไปซื้อเกมผ่านทาง ggkiso.com นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับรวมไปถึงจะสามารถกดติดตามทางช่องผมได้นะเพื่อจะอัปเดตข่าวอื่นๆของเกมอื่นๆนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ